หวานเลยได้ฟังไหมได้เห็นไหมเห็นครับแฟนดูรายการออฟแฟนสาวเขาก็แท็กมาครับผมก็ชื่นใจนะครับผมก็นั่นแหละตามนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันครับผมเป็นนั่นแหละครับมันก็เหมือนกระจก2ด้านที่มันส่องเข้าหากันครับจะเจอบ้างไหมคะเวลาแบบได้ยินคำหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเราชื่นใจมากกว่าครับในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เราทำให้เขามันรู้สึกว่ามีค่าหวานขนาดนี้ถึงต้องแต่งงานไหมคะอุ้ยยังครับยังครับก็ยังต่อเหมือนเดิมว่าผมก็คือเก็บเงินทำงานไปเรื่อยๆก่อนถ้ามันจะมีจังหวะเมื่อไหร่เป็นมาเอง